PL สวัสดีค่ะโอ้โหแหมขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะคะจริงๆแล้วคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะคะแต่ว่าบรรยากาศภายในห้องส่งของเราวันนี้อบอุ่นอุ่นหนาฟ้าข้างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า Speak Out ของเราวันนี้พิเศษค่ะแต่ก่อนจะไปพบแขกรับเชิญเจอกับคู่หูของดิฉันก่อนสวัสดีครับผมก้องปิยะครับเป็นประจำนะครับมีคุณท็อปก็ต้องมีผมนะครับกับรายการ Speak Out นะครับทุกวันศุกร์ครับ3ทุ่มตรงถึง4ทุ่มตรงนะครับบอกก่อนเลยวันนี้นี่ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันเปิดเทศกาลบอลโลกนะครับที่อเมริกาใต้นะคะรายการเราก็ไม่แพ้กันใช่ไหมคุณท็อปครับค่ะเขาบอกว่าวันนี้ฟุตบอลโลกว่าฮอตแล้วนะคะอ่ะถ้าพลาดการติดตามรายการ Speak Out ช่วงนี้ของเราแล้วก็พลาดเรื่องที่ฮอตที่สุดเป็นเรื่องที่ Talk of the Town ก็ว่าได้นะคะเป็นเรื่องราวที่ตอนนี้ใครหลายๆคนจับตามองเพราะเป็นเหมือนกับซีรีส์หนังรักสามเศร้าหลายๆคนห่วงใยหลายๆคนอยากรู้อยากเห็นแล้ววันนี้แขกรับเชิญก็อยู่กับเราแล้วค่ะใช่ครับเธอเป็นนางเอกสาวยอดนิยมนะครับเรียกว่าตอนนี้โกอินเตอร์แล้วครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพิงกี้ด้วยครับสวัสดีค่ะพิงกี้โอ้โหน้องพิงกี้สาวิกาขอเคลียร์กับพวกที่ปรบมือก่อนค่ะตอนรายการเรามาไม่ปรบค่ะพอเป็นขอต้อนรับน้องพิงกี้หน่อยค่ะขอบคุณมากๆต้องบอกว่าจริงๆขอบคุณแทนเลยนะคะเพราะว่าผู้ที่ปรบมือนี่ไม่ใช่แฟนคลับนะเป็นเหล่าบรรดาพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนที่วันนี้มาติดตามข่าวๆของน้องพิงกี้ด้วยนะคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากค่ะไม่ได้ออกรายการแบบนี้มาหลายเป็นปีแล้วค่ะสดด้วยสดด้วยแล้วคุณท็อปพูดไหมวันนี้เป็นวันที่คุณพิงกี้ทำงานเป็นสุดท้ายแล้วเพราะพรุ่งนี้วันที่12พิงกี้จะเดินทางไปอินเดียแล้วครับใช่ต้องขอบคุณมากๆให้เกียรติรายการเรานะคะแต่ก่อนจะคุยกันนะเดี๋ยวมาทำความเข้าใจก็เรียกว่าทำข้อตกลงกันก่อนว่าวันนี้รายการเราเนี่ยนะคะจะถามจริงแล้วน้องพิงกี้ก็จะตอบตรงโอเคไหมคะค่ะโอเคอ่ะงั้นเคลียร์กันได้หมดจดหมดใจกันไปเลยทีเดียวเห็นบอกว่าตอนนี้อยู่เมืองไทยแป๊บเดียวใช่ไหมพิงกี้แป๊บเดียวค่ะก็ประมาณ2อาทิตย์อะไรเงี้ยสองอาทิตย์เองใช่นี่กลับไปที่อินเดียกี่สัปดาห์ครับเนี่ยกลับประมาณเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งก็คงจะประมาณกลางเดือนหน้าหรือว่าต้นนิดหน่อยค่ะแล้วที่เราจากมานี่ไปอยู่มากี่เดือนคะไปอยู่ประมาณครึ่งเดือนค่ะเพราะว่าที่กลับมาก่อนเนี่ยผู้กำกับเนี่ยก่อนหน้านั้นเขาไปกำกับหนังบู๊แล้วเขาล้มหัวฟาดพื้นนะคะคือมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยก็เลยแบบสมองแบบเกิดกระทบกระเทือนตอนกำกับอยู่ก็เลยแบบเหมือนแบบอยู่ดีก็ปวดหัวอะไรเงี้ยขำไม่แล้วก็เลยต้องหยุดอะค่ะแต่ว่าถ่ายพาร์ทที่เราเต้นไปแล้วแล้วเขาจะมาเปลี่ยนพล็อตเรื่องหนูใหม่ไหมเพราะสมองถ้ากลับไปอันเนี้ยคือเขาเป็นคนที่ดุอะค่ะเวลาเขาทำอะไรเขาจะเครียดเพราะฉะนั้นเขาควรจะใจเย็นลงอะไรเงี้ยค่ะผู้กำกับแต่ว่าก็เครียดไม่ได้หัวเราะทำไมสูงไม่พี่เล่ากอบเพื่อนหัวฟาดแล้วมากำกับต่อเห็นภาพเลยขำเห็นภาพไม่ได้กำกับเรื่องที่พิงกี้แสดงใช่ไหมจ๊ะหัวฟาดเรื่องอื่นตามมาด้วยใช่ค่ะเยอะมากๆคนไทยนะคะแล้วก็มีคนเอเชียคนเวียดนามคนต่างๆอะค่ะเต็มไปหมดเลยแล้วก็สนุกมากเพราะว่าชาวไทยที่นู่นเนี่ยไม่ได้เจอพี่เบิร์ดเลยหรือบางคนไม่เคยเจอเลยก็ได้อย่างเงี้ยโอ้โหแบบแน่นฮอลค่ะสนุกมากอย่างที่รอบค่ะที่LAรอบนึงแล้วก็ที่นิวยอร์กรอบนึงพี่เบิร์ดก็จับมือไว้ตัวนี้นะจับมือไว้เต้นเต็มที่ค่ะพี่ก้องแล้วก็ตอนจบเนี่ยคนทุกคนนะคะไม่มีใครนั่งเลยอะเพราะว่าคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเต้นกันหมดเลยค่ะสนุกมากน้องพิงกี้แล้วที่เมืองไทยคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดน้องพิงกี้ก็เล่นแล้วก็นี่คือเป็นแบบพาร์ทต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีที่เมืองไทยด้วยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้อีกก็อาจจะมีแบบทั่วโลกเลยนะคะเท่าที่บอกนางเอกของพี่เบิร์ดมีเยอะแยะมากมายเลยเนาะรู้ไหมพี่เบิร์ดติดใจอะไรในตัวน้องโอ้โหมีของน้องประจำก็กี้ไม่ทราบค่ะแต่ว่ารู้สึกเป็นแบบเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตได้อยู่กับพี่เบิร์ดนี่แบบตายก็คุ้มแล้วอ่ะรู้สึกแบบดีใจอ่ะพี่เบิร์ดแบบคือไม่มีใครที่แบบคือกี้ดึงทุกอย่างพี่เบิร์ดมาใช้ทั้งนิสัยทุกอย่างค่ะพยายามที่จะดูเขาแบบคืออยู่ก็ใกล้ก็รักอ่ะแบบมองก็ยังแบบ
มองแล้วยังแบบอยู่กันทุกวันเนี่ยค่ะเขาน่ารักค่ะน่ารักดูแลพวกเราดีมากดูแลผมได้ค่าตัวเยอะมากไหมค่ะบอกว่าพิงกี้คุณแม่ไม่เคยเรียกบอกว่าพี่ก้องจัดเลยตามที่สมควรแล้วเราก็ให้ตามสมควรจริงๆแล้วคุณพูดอย่างนี้แล้วพี่อื่นเขาก็บอกว่าให้พิงกี้พูดอย่างนี้บ้างทำไงอ่ะจริงๆอ่ะคือมันด้วยกรณีที่มันมีข่าวใช่ไหมคะแต่จริงๆเราทำงานกับพี่ก้องอยู่แล้วอ่ะเราก็บอกพี่ก้องแม่ก็บอกเอาตามพี่ก้องอ่ะจะให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่ได้เรียกโก่งราคาตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ได้ 5,000 เท่าเวลาพี่ไปอ่านสปอร์ตไปแล้ว 5,000 แค่นี้ก็ดีใจแล้วจ้าจ้าไม่ไม่ได้เมาน้องมันรับเป็นหลักเจ็ดหลักเจิดช่วงนี้เป็นไงบ้างอึดอัดไหมขยับตัวไปไหนไปไหนไม่จะข่าวข่าวข่าวต่างๆในข่าวทุกคนนี่อึดอัดไหมข่าวอึดอัดไหมจริงๆไปตามเดินไปตามห้างหรือตามตลาดอะไรเงี้ยแฟนๆเขาก็ยังโอเคนะคะเขาก็ยิ้มทักทายคือมันเป็นเรื่องที่เขาก็คงไม่เอามาปนกับชีวิตเขาอะค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องเกิดขึ้นแล้วก็ข่าวมันก็ข่าวเนี่ยมันพูดกันไปเยอะๆแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเต็มไปหมดอะเพราะฉะนั้นก็เขาก็คงไม่เขาก็ยิ้มนะคะทุกคนก็แบบแฮปปี้ดีทักทายเราดีอยู่ก็ยังมีเสียงตอบรับในด้านเนาะไม่ได้มีใครมาแล้วช่วงอยู่ที่อินเดียติดตามข่าวในเมืองไทยบ้างไหมติดตามนะคะมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบเหมือนแบบเวลาเราจะเปิดเน็ตเรารู้สึกแบบคันมืออ่ะเราต้องเปิดเข้าไปอ่ะดูแบบเอ๊ะข่าวเมืองไทยเป็นยังไงคือถ้าไม่เปิดมันก็จะรู้สึกแบบยังไงอะค่ะคือต้องเข้าไปดูบ้างขอให้เข้าไปดูนิดนึงก็ยังดีคิดถึงเลยเนาะคิดถึงเราคิดถึงเมืองไทยไงพี่ก้องก็คิดถึงวิงกี้เพราะปกติก็ให้น้องไปงานละ 5,000 เขาแฮปปี้มากนะเขาคุยกับพี่พอน้องไม่อยู่คนอื่นได้ต้อง 6,000 นั่นน่ะสิอยากคือที่กลับมานี่คือขออีเวนต์พี่ก้องนะให้เขาขึ้นให้เขาได้ว่าจะขึ้นเป็น 7,000 ใช่คุณเนี่ยต้องบอกน้องวิงกี้ได้เป็นอีกคนนึงนะคะที่ทำงานอยู่ในวงการบันเทิงมานานกี่ปีครับวิงกี้กี้จำไม่ได้นะประมาณ12ขึ้นไปค่ะตัวเท่านี้นี่น้องเล่นมาคู่กันกับพิงกี้เลยน้องขวัญน้องขวัญน้องขวัญขวัญเล่นมากับตัวเท่านี้จริงไม่ใช่เธอแกเล่นเป็นหอยแล้วแกคานกับพื้นแล้วมีเปลือกหอยมีรูปให้ดูด้วยแกคานดอกๆๆๆไปเนี่ยจะบอกเล่นเป็นหอยหนูเล่นเป็นหอยอย่างเขาหนูไม่เป็นค่ะหนูสักประมาณ7-8ขวบเขาเล่นเป็นหอยจริงๆสาบานแล้วมีเขาบอกว่าอะไรมาพูดเรื่องจริงวะเนี่ยเขาบอกเขารับบทหนักมากตั้งแต่เด็กเขาแบกหอยบนหลังจริงๆมีรูปมีภาพด้วยช่องเจ็ดสีนะคุณแต่น้องพิงกี้นี่เล่นเรื่องแรกนี่เป็นเล่นเรื่องแรกช่อง3ค่ะกี่ขวบคะประมาณ7ขวบแล้วเล่นมันโตแล้วอยู่ในวงการตั้งเกือบ20ปีแล้วสิแล้วป้าเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่อุ้ยแต่ว่าพี่เข้าวงการอายุ25พอดีมาเป็นเจ้าเพศวงการก็ได้ของแปลกไปเลยเข้าก็ระบบหนักเหมือนกันจมน้ำอย่างเดียวไปจากโฆษณาตุ่มน้ำอย่างเดียวเอาเรื่องพิงกี้ทีนี้ตั้งแต่เด็กๆตอนที่เราเข้ามาในวงการบันเทิงเรามองภาพวงการบันเทิงเนี่ยนะคะค่ะเห็นข่าวต่างๆนานาเนี่ยเรารู้สึกยังไงต่อวงการบันเทิงบ้างตอนนั้นตอนนั้นก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรค่ะก็สนุกไปวันๆก็คือแบบได้มากองถ่ายก็โอเคแต่ว่าอยากเรียนหนังสือค่ะเพราะว่าไม่ชอบการแสดงไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบร้องเพลงรู้แค่นี้ค่ะรู้ว่าแบบไปเรียนแล้วก็โอเคแม่พาไปถ่ายกองถ่ายก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองพระเจ้าให้มาคนละทางกันเลยนะอินนี่หน้าอย่างนี้อยากจะไม่อยากเรียนหนังสืออยากไปเป็นดาราแต่ที่นายบอกนะก็สวยนะจริงเหรออ้าวสวยมากสวยไหมครับสวยไหมสวยไหมเธอสวยปมมือไหมฮะสวยค่ะนะตากล้องถึงกับทิ้งหูมาตบแต่ตบกล้องว่าให้เห็นให้ชัดๆเอาเดี๋ยวทำอย่างนี้พอวันหนึ่งเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วนะคะวงการบันเทิงทำให้เรามีข่าวคราวเยอะแยะมากเลยท้อบ้างไหมคะท้อบ้างไหมคะจริงๆแล้วข่าวก็มันก็เพิ่งมามีช่วงนี้แหละค่ะที่มันหนักแต่ว่าถามว่าช่วงมันผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยไม่เจออะไรที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าก็เพิ่งมาช่วงที่เราโตขึ้นนะคะ
จากภาพที่เราเป็นเด็กแล้วก็เราเปลี่ยนแปลงเราโตขึ้นเงี้ยก็จะมีข่าวคู่มากับแบบเนี่ย